ที่เราได้มาอยู่รวมกันในทุกสัปดาห์นะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องเราเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันครับในกิจการบทที่17ข้อ16ถึงข้อ23ครับกิจการบทที่17ข้อที่16ถึงข้อที่23เมื่อพบแล้วเราจะลุกขึ้นยืนนะครับให้เกยียรตนะิพระเจ้าเราจะอ่านไปพร้อมกันนะครับ ขณะเปาโลกำลังคอยซีลาดกับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะเห็นลูกเคารพเต็มเมืองทั้งเต็มไปทั้งเมืองเพราะฉะนั้นท่านจึงถกปัญหากับพวกยิวและบรรดาคนที่นับถือพระเจ้าในธรรมศาลาและกับคนทั้งหลายที่มาพบท่านที่บริเวณตลาดนัดทุกวันปัชจายเมธีบางคนในพวกเอคิปุเลียน และในพวกสโตอิกก็มาพบท่านบางคนกล่าวว่าคนเก็บเศษความรู้เล็กๆน้อยๆนี้กำลังจะพูดเรื่องอะไรบางคนกล่าวว่าดูเหมือนเขาเป็นคนนำพระต่างประเทศเข้ามาเผยแพร่เพราะเปาโลประกาศเรื่องพระเยซูและการเป็นขึ้นจากตายพวกเขาจึงนำเปาโลไปยังสภาอารโอปากัสแล้วถามว่าเราขอทราบได้หรือไม่ว่า คำสอนใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเราเพราะฉะนั้นเราอยากทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้มีความหมายอย่างไรเพราะชาวเอเธนส์ 10, กับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆเปาโลจึงยืนขึ้นกลางสภาอาริโอปากาสแล้วกล่าวว่านี่แน่ ท่านทั้งหลายที่เป็นชาวเอเชนข้าพเจ้าเห็นว่าพวกท่านเป็นคนเคร่งศาสนาในทุกด้านเพราะว่าขณะข้าพเจ้าเดินไปรอบๆเมืองและสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการนั้นข้าพเจ้าพบแท่นหนึ่งมีคำจารึกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศให้พวกท่านรู้ถึงพระเจ้าองค์ที่ท่านไม่รู้จักแต่ยังนมัสการอยู่ ข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอน้อมนําจิตใจของเรามาอยู่ใต้ฤทธเดชแห่งพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ขอพระวจนะของพระเจ้าที่มีชีวิตและทรงพลานุภาพได้เข้ามาชันสูตรจิตใจของข้าพลงทั้งหลายและก่อร่างขึ้นในชีวิตของข้าพลงทั้งหลายในเช้าวันนี้ขอจิตวิญญาณของทั้งหลายได้ตั้งมั่นอยู่บนพรศิลาอันมั่นคง คือรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าและในเช้าวันนี้เราทั้งหลายขอน้อมฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจที่เปิดออกและใจที่ถ่อมลงและขอตัดสินใจเปลี่ยนแปลงชีวิตตามพระวจนะที่จะได้ฟังในเช้าวันนี้ขอปัะเกียติทั้งสิ้นเป็นของพระเจ้าในพระวาทะอันทรงฤทธิ์ของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอเมน มีบิชอปท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตอิพิสโคพาเลียนบิชอปชื่อว่าแซมชูเมเกอร์ท่านได้กล่าวเกี่ยวกับพระมหาบัญชาของพรเยซสคริตซึ่งพระองค์ได้บอกกับพวกเราเนี่ยผ่านทางเปตโตรบอกว่าจงเป็นผู้จับคนดังจับปลา เป็นผู้จับคนดั่งจับปลาและท่านได้กล่าวต่อว่าแต่ปัญหามันเกิดขึ้นว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะเผลอไผลผิดเพี้ยนไปจากพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์ไปบ้างแทนที่เราจะกลายเป็นผู้จับคนดั่งจับปลาเรากลายเป็นคนดูแลอะควาเรียมหรือที่แปลหมายถึงสวนแสดงสัตว์น้ำแสดงพันปลาที่อยู่ในตู้ เรากลายเป็นคนดูแลอะคอรเรียมบางทีเราก็เผลอไปเอาปลาจากอ่างคนอื่นมาใส่ในอ่างเราและในบางทีคนอื่นก็แอบ,บมาเอาปลาจากอ่างของเราไปใส่ในอ่างของเขาแต่สุดท้ายปลาก็มีอยู่เท่าเดิมพี่น้องครับพระเยซูทรงสั่งพระมหาบัญชาเอาไว้ในชีวิตของเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อว่าจงเป็นผู้จับคนดังจับปลา เป็นผู้ที่ประกาศข่าวประเสริฐนำความรอดมาสู่ชีวิตของพวกเขาและนำเขาทั้งหลายได้เข้ามาอยู่ในอนาณาจักรของพระเจ้าและรับชีวิตใหม่ในพระเจ้าแต่ปัญหาเกิดขึ้นว่ามีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้เอาใจใส่ในการเป็นผู้จับคนดังจับปลาแต่มุ่งมั่นในการเป็นคนดูแลอะโครเรียมดูแลอ่างปลาของเราให้ดีแล้วถ้าใครเผลอเราก็จะไปตักอ่างของเขามาใส่อ่างของเรา แล้วถ้าเราเผลอก็จะมีคนที่เป็นเหมือนเราแอบมาช้อนปลาจากอ่างเราใส่ไปใส่มาจํานวนปลาไม่ได้เพิ่มขึ้นผู้เชื่อไม่ได้เพิ่มขึ้นเพียงแต่ย้ายอ่างเท่านั้นเองที่น้องทีลังยิ่งแม้ว่าการที่เราจะย้ายอ่างหรือย้ายขาดจักไม่ใช่เรื่องที่ผิดในตัวมันเองเพราะบางคนก็มีเหตุจําเป็นบางอย่างย้ายภูมลำเนาหรือไปรับใช้ในพนันรกิจอันเจาะจงในการทรงเรียกของพระเจ้า แต่เราจรึงต้องระมัดระวังว่าแทนที่เราจะเอาใจใส่เพียงแต่ว่ามีคนอยู่กี่คนในคริสตจักรของเราเนี่ยเราควรจะเอาใจใส่ว่าเหลืออีกกี่คนที่ยังไม่ได้เข้ามาในอาณาจักรของพระเจ้าสมากกว่าแทนที่เราจะเอาใจใส่เพียงแต่ว่ามีกี่คนมานมัสการแล้วเราก็ภาคภูมิใจในจํานวนคนที่มานมัสการเพียงเท่านั้นเนี่ยแต่ให้เราไปในพระมหาบัญชาของพระเย,ยเซูคือ มีอีกกี่คนกันนะที่ยังหลงผิดอยู่ยังเข้าใจผิดอยู่ยังมีชีวิตที่มันยังไม่ได้รับความรอดอยู่ข้างนอกนั้นนอกทิ่จดจักนอกบ้านของเราอีกมากมายมีปลาอีกอกี่ตัวที่ยังว่ายเวียนวนอยู่ยังไม่ได้รับอาหารในทางจิตวิญญาณอย่างที่พระเยซูทรงสั่งให้เราทั้งหลายได้เป็นนำเขาเหล่านั้นมารู้จักกับพระเจ้า พี่น้องครับเมื่อพระเยซูทรงสั่งพระมหาบัญชาไว้อย่างนี้เนี่ยอัครรัตทูตในคลิกจักรสมัยแรกเขาก็ดําเนินชีวิตเชื่อฟังพระมหาบัญชานั้นเหตุการณ์ที่เราได้อ่านพระคัมภีร์เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นการเดินทางของอาจารย์เปาโลและทีมงานของท่านที่เป็นการเดินทางในครั้งที่สองท่านได้กลับมาจากการเดินทางตั้งที่ได้จากประกาศข่าวประเสริฐไปยังดินแดนที่ยังไม่มีข่าวประเสริฐ แล้วก็กลับมาแล้วก็มาได้มาสรุปรายงานมาชี้แจงอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นพรบผอนมากมายและเมื่อถึงเวลาหนึ่งท่านก็เดินทางอีกเป็นครั้งที่สองและเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เปาโลและบาราบัส <c oughs> เขาแยกย้ายกันไปทำงานคนละด้านกันคนละเส้นทางกันในเหตุในการเดินทางในครั้งนี้เปาโลได้พาซีลาดไปด้วยแล้วก็ได้เดินทางไป พบกับทิโมธีแล้วก็ได้นำมาอยู่ในทีมงานในการเดินทางในครั้งนั้นเมื่อออกเดินทางไปก็มเีเหตุการณ์ก็เล่าไปถึงการฟื้นฟูที่เมืองเทสซาโลนิกาและก็การฟื้นฟูที่เมืองเบโรอาและตามมาจากการฟื้นฟูก็คือการจลาจนและความวุ่นวายอันเกิดจากคนที่ไม่ชอบใจอิจชาริษยาหรือว่าคิดร้ายต่อจา์เปาโลและทีมงานในการประกาศขาศ่าวประเสริฐ บรรดาสาวกก็เลยพาจาันเปาโลเนส่งไปที่กรุงเอเธนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราได้อ่านเมื่อสักครู่นี้ที่กรุงเอเธนเนี่ยเป็นเมืองที่มีความเจริญก้าวหน้ามากถ้าเราคิดดูเขาก็คล้ายๆกับกรุงเทพหรือคล้ายๆกับเมืองใหญ่ในประเทศไทยหรือในโลกนี้ทั่วๆไปเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางของความรู้ความเจริญก้าวหน้าเศรษฐกิจการเมืองการปกครอง ความรู้ปัญญามีผู้คนมากมายอยู่ในเมืองนั้นไม่ต่างอะไรกับกรุงเทพเลยและในเหตุการณ์ที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอาจารย์เปาโลได้ทำสิ่งที่เป็นหัวใจของพันธกิจทั้งปวงก็คือการได้เริ่มต้นในการประกาศข่าวประเสริฐที่น้องการประกาศข่าวประเสริฐจึงเป็นหัวใจของพันธกิจของพระเจ้าไม่ว่าเราจะทำพันธกิจในด้านใดแต่หัวใจศูนย์กลางที่สุดก็คือการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า การนําความรักความรอดของพระเยซูไปยังหัวใจของคนที่เขาฟังเราท่านจะทําพันธกิจเกี่ยวกับงานน้ำมาสการท่านก็กําลังประกาศข่าวประเสริฐผ่านบทเพลงท่านกาลังทําพันธกิจด้านเด็กท่านก็กําลังประกาศข่าวประเสริฐไปยังเด็กๆเหล่านั้นที่วันหนึ่งเขาจะโตขึ้นในทางของพระเจ้าท่านจะทําพันธกิจเกี่ยวกับเรื่องของการต้อนรับการเยี่ยมเยียนท่านก็กําลังประกาศข่าวประเสริฐ ผ่านการเยี่ยมเยียนผ่านการช่วยเหลือท่านทำพันธกิจในการสงเคราะห์คนยากไร้ช่วยเหลือคนยากลําบากท่านก็กำลังประกาศข่าวประเสริฐนําความรักของพระเจ้าไปยังบุคคลที่เขายากไร้ต้องการความช่วยเหลือท่านจะทําสิ่งใดแต่หัวใจของสิ่งที่ท่านทําคือการประกาศข่าวประเสริฐเอเมนไหมครับน้องๆจะทําชมรมในมหาวิทยาลัยทํากิจกรรมต่างๆ เราก็รู้ว่าหัวใจของสิ่งที่เราทํานั้นคือการประกาศความรักของพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐและข่าวดีของพระเจ้าอาจารย์เปาโลเช่นเดียวกันท่านเดินทางแม้ว่าการไปกรุงเอเธนส์ในครั้งนี้ไปเพื่อจะกึ่งๆเหมือนเป็นการหลบจากความวุ่นวายเพราะสาวกส่งอาจารย์เปาโลไปแต่ท่านรู้ว่าแม้จะหลบแม้จะหนีก็ยังจะประกาศข่าวประเสริฐอยู่ดีไม่ว่าอยู่ในเหตุการณ์ไหน เวลาใดหัวใจในการใช้ชีกของเราคือการประกาศข่าวประเสริฐเองไหมครับเราเรียนรู้เรื่องของการประกาศข่าวประเสริฐจากชีกของอาจารย์เปาโลในเหตุการณ์ตอนนี้ผมจึงให้หัวข้อว่าประกาศข่าวประเสริฐอย่างอาจารย์เปาโลเพราะการประกาศข่าวประเสริฐคือหัวใจของการเป็นคริสเตียนการประกาศข่าวประเสริฐคือหัวใจของการเป็นสาวกแท้ของพระเยซูคริสต์ และในเช้านี้เรามาดูแบบอย่างของอาจารย์เปาโลมันก็จะคล้ายๆกับที่เราดูตามคลิปดูตามรายการว่าเป็นกูรูที่มีความเชี่ยวชาญมานำเสนอวิธีการติวเตอร์ชั้นดีมาแนะนำวิธีการเรียนให้เก่งเชฟชั้นนำมาแนะนำวิธีการปรุงอาหารให้ดีวันนี้อาจารย์เปาโลก็ได้ทำสิ่งที่เป็นการแนะนำเราทั้งหลายว่า ถ้าเราจะรับหัวใจของพระมหาบัญชาคือการประกาศข่าวประเสริฐเอาไว้ในชีวิตของเราเราเรียนรู้อะไรบ้างจากเหตุการณ์ในพระคัมภีร์ตอนนี้มีอยู่สามสิ่งที่เราเห็นจากเหตุการณ์นี้นะครับการประกาศข่าวประเสริฐอย่างอาจารย์เปาโลประการที่หนึ่งคือประกาศพระเจ้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตประกาศพระเจ้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตข้อ16บอกว่าขณะเปาโลกำลังคอยซิลาธ กับทิโมธีอยู่ในกรุงเอเธนส์ท่านมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะเห็นลูกเคารพเต็มไปทั้งเมืองพี่น้องครับอาจารย์บารบอกว่าท่านเดือดร้อนวุ่นวายใจเพราะเห็นรูปเคารพเต็มไปทั้งเมืองเราเคยรู้สึกแบบนี้ไหมครับเมื่อเราอยู่ในสังคมอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา เราเคยมีความเดือดร้อนวุ่นวายใจไหมว่าทําไมมีคนจํานวนมากมายมหาศาลที่เขายังนมัสก,การสิ่งที่เป็นเพียงแต่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เขายังไม่รู้จักกับพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้สร้างสิ่งสารพัดเราเคยมีความรู้สึกเดือดร้อนใจไหมว่าญาติญาติของเราคนในครอบครัวเรายังไม่มีโอกาสได้รับฟังข่าวประเสริฐจ,จากปากของเราเลยจากชิดของเราเลยเราเคยเดือดร้อนใจไหมว่าเมื่อเราไปเรียนหนังสือ นักเรียนในห้องเพื่อนห้องเรามีร้อยคนมีเราคนเดียวที่เป็นคริสเตียนเราเคยเดือดร้อนใจไหมว่าที่ทําง,งานของเรามีคนอยู่หลายร้อยคนแต่มีเราคนเดียวเป็นคริสเตียนเราเคยเดือดร้อนใจไหมว่าเรามาตั้งโบสถ์อยู่ที่นี่แต่รอบๆโบสถ์นี้ยังไม่ได้มีใครรู้จักกับพระเจ้าเราเคยเดือดร้อนใจไหมว่าเมื่อเรานั่งรถเมย์ไปมองไปรอบๆมองไปตามเส้นทางเราเห็นคนมากมายยังไม่รู้จักความรักของพระเจ้า บางคนไม่เคยแม้แต่ได้ยินคําว่าคริสเตียนบางคนไม่เคยรู้เลยว่าคิดจักมันตั้งอยู่ตรงไหนสังคมนี้มีคิดจักอยู่ด้วยเหรอแถวบ้านมีโบสถ์อยู่ด้วยเหรอบางคนไม่เคยรู้เลยที่น้องอาจารย์เปาโลเดินทางไปเวลานั้นไปยังกรุงเอเธนส์ท่านเดือดร้อนใจมากว่าเมืองใหญ่ขนาดนี้คนมากมายขนาดนั้นแต่กลับไม่ได้ยินข่าวประเสริฐข,ของพระเจ้า กรุงเทพมีประชากรตามทะเบียนบ้านอยู่6ล้านถึง7ล้านแต่มีประชากรที่มาแวะเวียนอยู่มาใสายทำงานเดินทางเข้าออกอยู่12ล้าน10กว่าล้าน12ล้านแต่พี่น้องี่ลังยิ่งมีคริสเตียนอยู่เพียงแค่หลักหมื่นนั่นเองฝั่งธนบุรียิ่งหนักเข้าไปใหญ่ค่าเฉลี่ยของคริสเตียนในฝั่งธนบุรีต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของคริสเตียนในเมืองไทยซะอีกที่ว่าต่ำอยู่แล้วนะครับ ฝังทนต่ํากว่าอีกเป็นอะไรที่เราควรจะเดือดร้อนใจเอเมหมไหมครับเราควรจะเดือดร้อนใจว่าเอ๊ะทำไมข่าวประเสริฐของพระเจ้าไม่ไปถึงไหนไม่ไปถึงคนที่เรารักเขาหรือห่วงใยเขาอาชานเปาโลดเดือดร้อนใจแม้ว่าท่านเพิ่งจะหลบหนีภัยมาเมื่อท่านเหยียบลงท่านมองไปท่านเดือดร้อนใจมากว่าพระมหาบัญชาของพระเยซูย,ยังจํากัดอยู่แค่บางกลุ่ม บางพวกบางคนเท่านั้นเองพระกัมพีพูดต่อบอกว่าบอกว่าขณะเปาโลก,กําลังคอยสิลาดกับทิมโมธีนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าระหว่างที่อาจารย์เปาโลรอสิลาดแล้วก็ทิมโมธีให้เดินทางมาสมทบที่กรุงเอเธนเนี่ยอาจารย์เปาโลไม่ได้ปล่อยเวลาให้เสียไปเลยท่านเดินสำรวจดูรอบเมือง แล้วก็มองเห็นโอกาสในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวกรีกและชาวต่างชาติที่นั่นให้เราลองจินตนาการดูบ้างว่าถ้าเป็นเราไปท่องเที่ยวอยู่ตามเมืองที่เราไม่เคยไปเราไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวต่างประเทศเราตื่นตาตื่นใจกับตึกรามบ้านช่องวัฒนธรรมที่สวยงามวิวทิวทัศน์ที่แปลกตาแต่อาจารย์เปาโลปแปลกกว่าน,นั้น ท่านไปยังเมืองไปยังกรุงเอเชนแปลกตาดูเมืองใหญ่แต่ท่านมองเห็นโอกาสในการได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าด้วยขณะที่ท่านกำลังรอเพื่อนมาพบท่านก็ได้เห็นโอกาสในการประกาศหลายคนปล่อยเวลาแบบนี้ให้ผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แต่ไม่ใช่เลยสำหรับอาจารย์เปาโลแม้ขณะรอทิโมธีกับซีลาดมาท่านยังอุตส่าห์เดินไปหาทางที่จะ ใช้เวลานั้นประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องครับขอให้เราได้อย่างน้อยเห็นในสิ่งที่น่าสนใจนี้ว่าอาจารย์เปาโลได้ใช้เวลาในระหว่างการดําเนินชีวิตประจําวันก็คือระหว่างรอคอยระหว่างรอรถเมย์อาจารย์เปโลรอรถเมย์หรือเปล่านะฮะระหว่างรอรถเมย์ระหว่างรอต่อเครื่องบินระหว่างรอต่อเรือระหว่างรอเพื่อที่มาตามนัด อาจารย์บอลลมีใจที่ครุ่นคิดตลอดว่าจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าได้ยังไงพี่น้องครับอาชญากรรมที่น่ากลัวที่สุดก็คือการฆ่าเวลาการฆ่าเวลาเวลาถูกฆ่าทิ้งตลอดเวลาอย่างไม่มีเยื่อใยและโดยไม่มีการแยแสมันทั้งสิ้นถูกฆ่าทิ้งฆ่าทิ้งด้วยการทำสิ่งต่างๆที่ไม่ได้มีคุณประโยชน์ หรือซ้ำแล้วก่นนะคือทําสิ่งที่ผิดไปเลยทําสิ่งที่ผิดบาปไปเพื่อเพียงแต่ฆ่าเวลาไปเรื่อยๆระหว่างเรารอบางอย่างเราก็ฆ่าเวลาทิ้งไปอย่างเสียเปล่าพี่น้องครับอาจารย์เปาโ,โลเขาท่านได้ใช้เวลาท่านไม่ได้ฆ่าเวลาเห็นไหมครับพี่น้องครับทุกคนมีเวลาเหมือนกันอย่าฆ่าเวลาทิ้งแต่จงใช้เวลาในการดำเนินชีตประจำวันของท่านในการประกาศ ขาวประเสริฐของพระเจ้าพี่น้องครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครที่จะจากโลกนี้ไปเราไม่มีทางรู้เลยว่าใครจะมีชีวิตที่จบลงในช่วงเวลาไหนที่เน็กซนครนายกนะครับผมก็ได้ฟังคำพยานจากพี่น้องที่นั่นเขาเล่าบอกว่าเราเพิ่งเปิดโบสถ์ที่นั่นได้ไม่กี่เดือน มีชายแก่คนหนึ่งเนี่ยอยู่ทำคล้ายๆทำป้ายอยู่ข้างๆไม่ไกลนักชอบมายืนอยู่หน้าโบสถ์คนในโบสถ์เราก็ออกไปชวนมาหลายครั้งก็ไม่ยอมเข้ามาไปเดินไปคุยชวนมามาลุงลุงเชิญมานมัสการอยากมาโบสถ์ก็ได้บินแต่คุยสั้นๆแล้วก็พยายามชวนลุงเนี่ยเข้ามาในโบสถ์คุณลุงคนนี้ก็ไม่เข้ามาจนมีอยู่วันหนึ่งนะครับ คุณลุงก็มาอีกแล้วก็เขาก็ได้ชวนอีกวันนั้นคุณลุงก็ไม่เข้าโบสถ์อยู่ดีสุดท้ายวันลุ่งขึ้นคุณลุงคนนั้นก็เสียชีวิตเสียชีวิตลงคนในโบสถ์มานั่งคุยกันว่านี่เราได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วหรือยังเนี่ยคุณลุงมารออยู่หน้าโบสถ์จะก้าวเข้าจะถอยออกละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังอยู่ตลอดเวลา เราไม่รู้ว่าคุณลุงแอบฟังคําเทศนาแล้วได้กลับใจใหม่หรือเปล่าเราไม่รู้ว่าคุณลุงได้รับความรอดไหมเพราะเรายังไม่ได้ประกาศอย่างเต็มที่ในโอกาสที่คุณลุงมันรออยู่หน้าโบสถ์เราเพียงแต่พะวงว่าเขาคุณลุงจะเดินเข้ามาในโบสถ์หรือไม่แต่เราลืมเรื่องสําคัญคือการได้เป็นพยานและประกาศข่าวประเสริฐอย่างเอาจริงเอาจังสําหรับทุกคนที่เดินเข้ามาในชื่อของเราพี่น้องครับอย่าให้เหตุการณ์แบบนี้ เกิดขึ้นกับชีวิตของท่านเมื่อพระเจ้าได้ทรงนำท่านไปอยู่ในช่วงเวลาใดเมื่อพระเจ้าทรงนำท่านไปอยู่ในเส้นทางชีวิตไปพบกับใครอยู่ในเหตุการณ์ใดทุกสิ่งมีจุดประสงค์อันเจาะจงชีวิตท่านไม่ใช่เหตุไม่ใช่ผลผลิตของความบังเอิญชีวิตท่านในประหัตพระเจ้าไม่มีความบังเอิญถ้าพระเจ้าทรงนำท่าน ได้ไปพบใครได้ไปคุยกับใครพระเจ้าอาจจะอยากให้ท่านประกาศข่าวประเสริฐกับเขาก็ได้เพราะนั่นอาจจะเป็นวันสุดท้ายของชีวิตของเขาก็ได้พี่น้องครับการประกาศข่าวประเสริฐจึงไม่ควรอยู่เพียงแต่ในงานประกาศมันควรจะอยู่ในวิถีชีวิตของเราทุกคนที่เป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเห็นไ,ไหมครับ การประกาศข่าวประเสริฐมันควรอยู่ในวิถีชีวิตมันควรอยู่ในชีวิตของเราข่าวประเสริฐควรวนเวียนอยู่ในการแสดงออกของชีวิตของเราและทําให้คนมากมายได้เห็นข่าวประเสริฐที่สะท้อนออกมาจากชีวิตของเรามีเซลแมนคนหนึ่งนะครับรู้สึกผิดหวังมากกับการต้องพลาดกับยอดขายก้อนโตที่ ไปปิดการขายไม่ได้เขาก็เลยมาตัดพ้ออย่างหมดกำลังใจกับผู้จัดการขายว่าเนี่ยมันผมว่าเขาบอกม,มันคงเป็นการพิสูจน์ประโยคความจริงนี้แล้วนะครับว่าคุณสามารถนำม้ามาที่น้ำได้แต่คุณบังคับม้าให้กินน้ำไม่ได้เขาบอกมันคงจะเป็นการพิสูจน์ความจริงนี้แล้วล่ะว,ว่าต่อให้ผมจะพยายามขายยังไงเนี่ย ผมก็บังคับเขาซื้อไม่ได้ผู้จัดการขายได้ยินได้ยินดังนั้นก็ตอบเซลแมนหนุ่มว่าไอ้น้องฟังอย่างนี้นะงานของนายเนี่ยไม่ใช่ไปบังคับม้าให้ดื่มน้ําแต่งานของนายคือทําให้ม้าหิวน้ําการประกาศข่าวประเสริฐก็เช่นนั้นชีวิตเราไปบังคับใครให้รู้จักกับพระเจ้าไม่ได้ เราไม่สามารถบังคับใครให้ต้อนรับและเปิดใจเชื่อในพระเยซูที่เราเชื่อได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือการดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐจนคนที่เห็นชีวิตของท่านเขาหิวกระหายอยากรู้จักกับพระเจ้าที่ท่านเชื่อท่านต้องดำเนินชีวิตอย่างสมกับข่าวประเสริฐด,ดำเนินชีวิตอย่างที่พระเยซูฟื้นจากความตายแล้ว ดำเนินชีวิตยอย่างที่พระวจนะของพระเจ้าเป็นจริงในชื่อของท่านดําเนินชีวิตเปลี่ยนแปลงใหม่จนคนเห็นพระเจ้าในชื่อของท่านจนคนร้องว่าพระเจ้าช่วยเห็นหน้าท่านโอ้โหเห็นฟังท่ทานพูดเห็นพระเจ้าได้ยินเหมือนกับว่าพระเจ้าอยากจะรู้จักกับพระเจ้าที่เราเชื่อจริงๆขอให้วันนี้ข่าวประเสริฐ ไม่ใช่ข้อความในพระคัมภีร์ที่เขียนเอาไว้แต่ข่าวประเสริฐคือชีวิตของท่านเอเมนไหมครับข่าวประเสริฐคือคําพูดของท่านข่าวประเสริฐคือนิสัยใจคอของท่านข่าวประเสริฐคือการช่วยเหลือของท่านที่มีต่อเพื่อนบ้านข่าวประเสริฐคือน้ําใจของท่านที่มีต่อคนยากไร้ข่าวประเสริฐคือความรักความเมตตาความเอาใจใส่ผู้อื่นและการพูดและการกระทําที่ดี ที่มีต่อคนรอบข้างข่าวประเสริฐคือการยืนหยัดในความเชื่อที่เราเชื่อยอย่างมั่นใจและมีจุดยืนในความเชื่อแต่เต็มไปด้วยความสุภาพและความอ่อนโยนนี่คือข่าวประเสริฐในวิถีชีวิตอาจารย์เปาโลประกาศข่าวประเสริฐในทุกช่วงเวลาของชีวิตท่านเพราะว่ามันคือชีวิตของท่านที่น้องข่าวประเสริฐไม่ใช่หน้าที่ที่เราเพียงแต่รับหน้าที่ มาจากพระเยซู وس, แต่มันเป็นชีวิตของผู้ที่เชื่อน้องครับลากศัพท์ของคาว่าการประกาศข่าวประเสริฐการประกาศเนี่ยลากศัพท์แปลว่าเหมือนเป็นการยืนขึ้นเป็นพยานในชั้นศาลเราพิจารณายืนยันในความจริงที่เราเชื่อเรายืนยันในพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่และเรานมัสการอยู่เรายืนยันในพระวจนะที่มีชีวิตและเป็นจริงในชื่อของเราเรายืนขึ้นและยืนยันในความจริงนี้ มันจึงไม่มีอะไรน่ากลัวมันจึงไม่มีอะไรน่าอายเพราะเรากำลังยืนยันในความจริงที่เราได้รับไว้ในชื่อของเราเห็นไหมครับ hmm. สิ่งที่สองที่อาจารย์เปาโ,โลได้ประกาศข่าวประเสริฐและเป็นแบบอย่างแกเราในวันนี้คือการประกาศพระเจ้าในสังคมที่นิยมความรู้และปัญญาไม่เพียงแต่ท่านประกาศข่าวประเสริฐในทุกอิริยาบถในชีวิตท่าน แต่ท่านประกาศข่าวประเสริฐในสังคมที่นิยมความรู้และปัญญาด้วยข้อ19บอกว่าพวกเขาจึงนำเปาโลไปยังสภาอารโอปากัสสภาอารโอปากัสเนี่ยเป็นสภาสูงสุดของเมืองของกรุงเอเธนส์ตั้งอยู่บนเนินใหญ่กลางเมืองเป็นเหมือนโขดหินใหญ่ๆปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นเหมือนสภาแล้วที่นี่มีไว้สำหรับการตัดสินคดีความใหญ่ๆ ตัดสินคดีความที่มีความเหมือนกับคดีอาชญากรรมขนาดใหญ่หรือคดีที่มีความน่าสนใจมากก็จะพามายังสภานี้จะเป็นที่น่าสนใจมากว่าเมื่อปอุโรเปาโลได้ประกาศเรื่องราวพระเจ้าเนี่ยมีคนมาฟังพวกปรัชญาเมธีทั้งหลายนักคิดนักปัญญามาฟังเสร็จมีความสนใจมากจึงพาเปาโลไปยังสภาอารโอปากาเสลยเพราะว่าน่าสนใจเปาโลกําลังนําเสนอสิ่งใหม่ที่น่าสนใจมาก ข้อ19 20กี่เป็นีพูดต่อว่าเขาจึงถามว่าเราขอทราบได้หรือไม่ว่าคําสอนใหม่ที่ท่านกล่าวนั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าท่านนําเรื่องแปลกประหลาดมายังมาถึงหูของเราเพราะฉะนั้นเราอยากทราบว่าเรื่องราวเหล่านี้มีความหมายอย่างไรเพราะชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยู่ในที่นั่นไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากจะกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆ นี่คือสังคมกรีกในเวลานั้นอนาณาจักรกรีกโบราณมีความสนใจในความรู้เป็นสังคมแห่งความรู้สังคมแห่งปัญญาผู้คนแสวงหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอๆอาณาจักรกรีกโบราณมีอายุประมาณ800ถึง900ปีผมไปนั่งค้นดูว่าเอ๊ยช่วงเวลา8-900ปีเนี่ยอาณาจักรกรีกโบราณมีนักปรัชญาที่ขึ้นชื่อเนี่ยสักกี่คน ผมก็ลองไปค้นดูเนี่ยผมก็ค่อยๆนับนึกว่าจะน้อยตอนแรกก็นับไปชักเมื่อยชักตาลายแล้วนับไปนับมาเนี่ยมีถึง354คนโดยประมาณที่ถูกบันทึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของโลกก็เป็นนักปรัชญาอาณาจักรเทียงแค่8-900ปีมีนักปรัชยาระดับเนี้ย350กว่ามากมายคนดังๆที่เรามักจะคุ้นชื่อเสมอเช่นเพลโต อริสโตเทลอัคคมิดิสโซโครเตติสนี่คือชื่อตัวอย่างที่เป็นนักปรัชญาระดับโลกและแม้อาณาจักรกรีกจะล่มสลายในเวลาต่อมาแต่วัฒนธรรมของกรีกก็ยังฝังแน่นจนถึงปัจจุบันด้วยซ้ำไปและประกมภีร์พนันธสัญญาใหม่ก็เขียนโดยภาษากรีกนั่นจึงบ่งบอกว่ากรีกจึงเป็นอนาณาจักรที่มีปัญญาและมีความรู้เป็นอย่างมาก ถ้ามีว่าชาวกรุงเอเธนส์เนี่ยตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ๆที่อาจารย์เปาโลนำเสนอคงจะคล้ายๆกับทุกวันนี้ของเราไหมครับที่เราทุกคนในสังคมปัจจุบันเนี่ยขวนขวายหาสิ่งใหม่ๆความรู้ใหม่ๆข้อคิดใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆใครที่เอาของเก่ามารีแพคเกจจิ้งมันจะเกิดความน่าสนใจทันทีเลย คนให้ความสนใจกับการค้นพบอะไรให,ใหม่ๆตลอดเวลานวัตก,กรรมที่มีการคิดค้นใหม่ในโลกปัจจุบันนี้เนี่ยมีความรวดเร็วมากกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสปีดของการค้นพบสิ่งใหม่เนี่ยเยอะมากและผู้คนในสังคมก็ล้วนแล้วแต่มุ่งไปหาปัญญาเราอยู่ในยุคที่คนจำนวนไม่น้อยบูชาความรู้บูชาปัญญาให้ความสำคัญกับ ปริญญาที่เรียนมากไปกว่าความรู้ที่มีซะอีกในหลายหลายครั้งและในบางและในบางครั้งบางโอกาสและในบางคนเนี่ยจึงไปมองว่าการที่มาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่งมงายโอ้เราอยู่ในยุควิทยาศาสตร์แล้วเราอยู่ในยุค,ยค,ยควิทยาศาสตร์มีนวัตก,กรรมเทคโนโลยีมากมายแล้วคุณมาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยนะ ทำไมคุณงมงายขนาดนี้หลายคนบอกว่าการมารู้จักพระเจ้าเป็นเรื่องที่งมงายแต่นความจริงถ้าเราได้ศึกษาและทำความเข้าใจเรื่องราวของพระเจ้าด้วยใจเปิดเราจะรู้ว่าความเชื่อคริสเตียนเป็นความเชื่อที่ไม่ใช่เรื่องงมงายเพราะเรื่องงมงายความงมงายไม่ต้องการเหตุผลและคำอธิบายคำว่างมงายแปลว่าไม่ต้องมีเหตุผล ไม่ต้องการคําอธิบายเป็นความรู้สึกล้วนเชื่อยังไงก็คืออันนั้นแหละเอาตามที่สบายใจไม่ต้องอธิบายไม่ต้องเรียนรู้ไม่มีเหตุผลเนื่องจึงเรียกว่างมงายแต่ความเชื่อเราเป็นความเชื่อที่มีเหตุและมีผลพระกัมภีโพชนาของพระเจ้าเป็นพระกัมภีที่อุดมไปด้วยความรู้และปัญญายิ่งใหญ่มากมีคําอธิบายอย่างชัดเจนว่าทําไมเราถึงได้รู้จักกับพระเจ้า ทำไมพระเจ้ามีจริงทำไมเมื่อเราตายไปจึงจบชีวิตลงและไปอยู่กับพระเจ้าบนสวรรค์นิลันดรไม่มีกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งหนึ่งมีคำอธิบายมากมายที่ลนแต่ให้คำตอบกับในการดำเนินชีวิตในทุกเรื่องฉะนั้นความเชื่อคริสเตียนจึงไม่ใช่ความเชื่อที่ไม่มีเหตุหรือไม่มีผลแต่เราอยู่ในความเชื่อที่มีเหตุมีผลและทำให้เรามีปัญญามากขึ้นเอเมนไหมครับ พี่น้องครับผู้คนมากมายในประวัติศาสตร์ทั้งประวัติศาสตร์ไทยทั้งประวัติศาสตร์โลกเนี่ยจำนวนมากที่เป็นนักคิดนักวิทยาศาสตร์นักปรัชญานักวิชาการครูอาจารย์เนี่ยจำนวนไม่น้อยก็เป็นคริสเตียนเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าอย่างเข้มแข็งสัปดาห์ข้างหน้าเราจะมีสัมมนาโดยด็อกอร์ที่ชื่อว่าด็อกเตอรอนัทที่เป็นคนที่ เก่งมากในในเรื่องคณิตศาสตร์ด้วยเป็นนักเรียนทุนคนแรกที่ได้รับทุนที่รัฐที่ไปอยู่ที่เป็นคนไทยแล้วก็มีความชํานาญในเรื่องของการอธิบายเรื่องราวของพระเจ้าการตอบคอโต้แยง้งและการอธิบายจุดยืนทางความเชื่อท่านก็เล่าให้ผมฟังอยู่สั้นๆบอกว่าตอนเชื่อใหม่ๆเนี่ยคุณพ่อก็ไม่เข้าใจ แล้วก็ต่อต้านความเชื่อคริสเตียนมากสมัยเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเตอรนัทก็ได้สำแดงชีวิตทั้ง2ด้านในด้านหนึ่งคือการศึกษาก็เรียนเก่งมากในด้านความเชื่อก็เข้มแข็งคู่กันไปจนวันหนึ่งผ่านไปก็ได้กลับมาที่เมืองไทยหลังที่ทํางานที่อเมริกาและเรียนจบก็ได้มาถามคุณพ่อ,อ,อว่าได้คุยกับคุณพ่อ,อ,อว่าเ็ถามว่า พ่อคิดว่าเดมนมาลูกลูกๆของพ่อเนี่ยใครฉลาดที่สุดคุณพ่อตอบว่าก็ก็แกไงนี่ก็นัดใช่ไหมก็นัดนี่แหละเขาก็เลยถามคุณพ่อว่าแล้วถ้านัดเนี่ยฉลาดที่สุดในบ้านเนี่ยคุณพ่อคิดว่าทําไมนัดถึงได้เชื่อในพระเจ้าน,นัดไม่ได้โง่แต่เชื่อในพระเจ้าแสดงว่าเรื่องพระเจ้าไม่ใช่เรื่องที่ไรสาระพอพิสูจน์แล้วโดยลูกชายตัวเอง ที่ฉลาดที่สุดโดยป่าของพ่อและในเวลาอีกไม่นานคุณพ่อก็เปิดใจรับเชื่อพรารู้ว่าเรื่องราวของพระเจ้ามีเหตุผลไม่ไร้สาระขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในความเชื่อนี้นั่นจึงหมายความว่าข่าวประเสริฐจึงเหมาะกับคนที่อยากจะรู้ความจริงอยากจะมีสติปัญญา อยากจะรู้ถึงเหตุผลของการดำเนินชีวิตปัญญาของการดำเนินชีวิตด้วยเช่นเดียวกันอาจารย์เปาโลจึงประกาศข่าวประเสริฐที่กรุงเอเธนได้และมีคนมากมายมาต้อนรับพระเยซูคริสต์และเชื่อในพระเยซูคริสต์และเมืองนี้จังหวัดนี้ยุคสมัยนี้ก็เช่นเดียวกันข่าวประเสริฐก็เหมาะกับคนที่เขาต้องการสติปัญญาและความเข้าใจด้วย อย่างไรก็ตามครับพี่น้องครับลำพังความรู้ปัญญาความคิดของมนุษย์ก็ไม่สามารถทำให้เรารับความรอดได้เราต้องอาศัยพระปัญญาที่มาจากพระเจ้าเราจึงต้องประกาศพระเจ้าเพื่อให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าที่เป็นมากกว่าเพียงแต่ความรู้และปัญญาของมนุษย์เท่านั้นพี่น้องพระเยซูว่าพระองค์ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพระเยซูทรงเป็นความจริงด้วยพระเยซูทรงเป็นความจริง เป็นปัญญาเป็นคําตอบของชีวิตเป็นเหตุผลของการมีชีวิตอยู่แต่พระเยซูเป็นมากกว่าน,นั้นพระเยซูเป็นทางนั้นด้วยพระเยซูเป็นหนทางของการดําเนินชีวิตด้วยและพระเยซูเป็นชีวิตให้กับทุกคนด้วยลําพังแต่ปัญญาและความรู้ทําให้เรามีชีวิตใหม่ไม่ได้เราจะอ่านหนังสือศิลธรรมปัญญากี่ร้อยกี่พันเล่มหลักปัญญา หลักการมันไม่มีชีวิตมันไม่สามารถสร้างชีวิตในเราได้มีแต่พระเจ้าผู้ทรงประกาศชัดเจนว่าพระองค์ทรงเป็นชีวิตจะสามารถทําให้เรามีชีวิตใหม่ได้ดังนั้นพี่น้องครับอย่ากลัวเมื่อมีคนมาถามว่าเราเชื่อพระเจ้าเพราะอะไรอย่าลังเลที่จะบอกเขาว่าพระเจ้าเป็นอย่างไรอธิบายเขาตอบเขาด้วยความจริงที่มาจากพระเจ้า แต่อย่าลืมบอกเขาด้วยว่าอยากรู้จักกับพระเจ้าอย่าเพียงแต่อ่านในตำราอย่าเพียงแต่อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูประวัติศาสตร์พระเยซูดูสารคาดีเพราะนั่นมันเป็นแค่คำนํำเท่านั้นเองแต่เนื้อจริงอยู่ที่ชีวิตที่อยู่ในพระเยซูซึ่งอยากให้เขาเปิดใจและต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตของเขา นี่คือสิ่งที่สองที่จะรเปาโลได้หนุนใจเราว่าให้เราประกาศข่าวประเสริฐในสังคมที่อยากจะมีปัญญาและความรู้เรื่องที่เราอยู่ทุกวันนี้ด้วยประการที่สามนะครับอาจารย์เปาโลประกาศพระเจ้าในสังคมที่สแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยไม่เพียงแต่สังคมกรีกในกรุงเอเธนจะเป็นสังคมที่อุดมด้วยความรู้และปัญญาแต่ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเป็นสังคมที่สแสวงหา พระมากมายแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายจนมีแท่นหนึ่งที่บอกว่าแด่พระเจ้าที่ไม่รู้จักเอเธนส์เป็นเป็นเมืองที่มีลูกครรพมากกว่าทุกๆเมืองในอาณาจักรกรีกเวลานั้นที่น้องก็ลองจินตนาการดูว่ามีมากขนาดต้องมีทําแท่นเผื่อไว้เลยว่าเผื่อจะมีพระที่ไม่รู้จักอีกจะได้มาตั้งเพิ่มจะได้มาตั้งเพิ่มเพราะว่า หาใหม่อยู่ตลอดเวลาสร้างขึ้นมาใหม่อยู่ตลอดเวลาพี่น้องแม้ชาวกรีกจะสนใจในความรู้และปัญญาตแต่พวกเขาก็สแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แสวงหาพระมากมายที่จะกราบไหว้บูชาสิ่งนี้คงเป็นสิ่งที่ยืนยันในยุคปัจจุบันในเช่นเดียวกันว่าแม้มนุษย์จะมีความรู้มากแค่ไหนแม้จะสามารถส่งยานอาวกาศไปได้ไกลแค่ไหนแต่จิตใจมนุษย์ยิ่ง เปล่าเปลี่ยวมากขึ้นขนาดนั้นแม้จะสามารถดำดิ่งไปถึงลึกมาหาสมุทรมากขนาดไหนแต่ก็ยิ่งมีความว wow ้าเเวว่าไม่ค้นพบความจริงของชีวิตสักทีแม้จะมีความรู้มากมายแต่ใจของมนุษย์ยังคงว่างเปล่าเพราะว่าไม่ถูกเติมเต็มด้วยพระที่แท้จริงจนต้องมีพระที่ไม่รู้จักเอามาเติมเอามาเติมเอามาเติมแต่ก็ไม่พบกับพระที่แท้จริงสักที น้องสังคมไทยก็เหมือนกันใช่ไหมครับเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้องก็คงจะเห็นอยู่ในทุกวันที่เราดําเนินชีวิตอยู่ทุกๆวันสังคมจะเป็นสังคมที่ทุกอย่างกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หมดขอเพียงแต่มีการจัดการบางอย่างเท่านั้นเองใช่ไหมจะเป็นตุ๊ก,กตาก็ได้ต้นไม้ก็ได้น้ําผุดขึ้นมาจากดินก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ รอยเลื้อยของสิ่งมีชีวิตบางอย่างบนพื้นก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ขอนไม้ที่ลอยมาติดริมตลิ่งหน้าบ้านก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เสาบ้านที่มีน้ำมันออกมาก็กลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ทุกอย่างกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หมดในสังคมไทยมีคนเขาแซวบอกว่าถ้ามีอุกกาบาตตกมาที่โลกเนี่ยถ้าตกไาที่อเมริกาจะถูกส่งไปที่ห้องวิจัยถ้าตกไปที่จีนจะถูกเอาไปแบ่งขายตามตลาด ถ้าตกมาที่เมืองไทยจะมีคนล้อมลัวแลวปิดทองแล้วแป้งโรยเพื่อจะหาว่าเลขเด็ดคืออะไรนี่คือสังคมที่เราอยู่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าใจคนว่างและอยากจะมีสิ่งที่สูงกว่าตนเองมารับประกันความมั่นใจในการดำเนินชีวิตสแสวงหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอามาเติมใจอยู่ตลอดเวลาพี่น้องครับสองคมแบบนี้ต้องการพระเจ้า สังคมเช่นนี้ต้องการพระเจ้าอาจารย์เปาโลจึงกล่าวด้วยความมั่นใจว่าข้าพเจ้าจึงมาบอกกับท่านให้รู้จักกับพระที่ท่านกำลังหาอยู่แต่ท่านหาไม่พบนั่นคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงวายพระชนและฟื้นคืนพระชนและเป็นพระเจ้าที่สามารถช่วยกู้และประทานชีวิตใหม่ให้กับเราได้อาจารย์เปาโลจึงมา ประกาศข่าวประเสริฐในสังคมเช่นนี้พี่น้องครับเราทั้งหลายที่เป็นผู้เชื่อเป็นคริสเตียนเราจึงต้องมีความมั่นใจในข่าวประเสริฐที่เรากําลังประกาศอยู่พี่น้องเราไม่ได้กําลังประกาศสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหม่ให้กับญาติของเราให้กับเพื่อนของเราเราไม่ได้กําลังประกาศสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์เหนือชั้นกว่าเพื่อให้ที่เขาจะเอาไปประดับใน แท่นบูชาของเขาท่ามกลางพระที่เขาเคยบูชามาอยู่แล้วมากมายและในอีกมุมหนึ่งเราก็ไ,ไม่ได้เราก็ไม่ได้กำลังประกาศความรู้ใหม่ที่เพียงแต่ให้เขาฟังแล้วรู้สึกตื่นเต้นกับความรู้ใหม่นี้แล้วก็ออกไปภูมิใจในความรู้ที่เพิ่มขึ้นแต่เรากำลังประกาศพระเจ้าองค์เดียวเที่ยงแท้แห่งโลกนี้และแห่งจัก,กรวาลนี้เรากำลังประกาศพระผู้สร้างหรือครีเอเตอร์ พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และจักรวาลและแผ่นดินโลกนี้พระเจ้าผู้สร้างชีวิตขึ้นมาทุกชีวิตพระเจ้าผู้สร้างทั้งสิ่งที่ไม่มีชีวิตและสิ่งที่มีชีวิตพระเจ้าผู้สร้างมนุษย์และประทานลมหายใจให้และนำกลับคืนไปเมื่อถึงเวลาเรากําลังประกาศพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงเป็นพระเจ้าเหนือพระใดๆพระเจ้าของเราไม่ได้มีผู้ใดสร้างมาอีกต่อหนึ่งเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่สูงสุดแล้ว นั้นอย่าถามว่าใครสร้างพระเจ้าเพราะถ้ามีใครสร้างพระเจ้าคนที่สร้างพระเจ้าก็คือพระเจ้านั่นแหละเพราะพระเจ้าที่เรากําลังประกาศคือพระเจ้าองค์ที่สูงสุดแล้วแล้วเรากําลังประกาศพระเจ้าที่เป็นพระผู้ช่วยและพระผู้ไถ่บาปในชีวิตเราเราไม่ได้กําลังประกาศพระเจ้าที่เรียกร้องผลประโยชน์จากเราก่อนจึงจะให้ชีวิตใหม่และความรอดเราไม่ได้กําลังประกาศพระเจ้า ที่โยนตำรามาหนบอกว่าทำและทำตามเนี้แล้วจะรับความรอดแต่เรากําลังประกาศพระเจ้าผู้เสด็จมาไทยชีวิตของเราพี่น้องเราเรากลังประกาศข่าวประเสริฐในเรื่องแบบนี้เรากําลังประกาศพระเจ้าผู้ทรงเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตพี่น้องให้รังยิงครับพระเจ้าต้องการให้เราประกาศข่าวประเสริฐพระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นข่าวประเสริฐอันนั้น เล่าเรื่องราวข่าวประเสริฐนั้นด้วยชีวิตของท่านเห็นไหมครับ C. I. s c o f i e l d เป็นทนายความคนหนึ่งเขาได้มาหาลูกค,ค้าของเขาซึ่งเป็นคริสเตียนที่บ้านได้มาเพื่อคุยพูดคุยกับเรื่องคดีความเรื่องธุรกิจการงานต่างๆก่อนนี้ทั้งสองจะแยกจากกันเนี่ยลูกค,ค้าของเขาก็ได้ถาม สโคฟิวบอกว่าผมอยากจะถามบางอย่างก,กับคุณมานานละแต่ไม่มั่นใจว่าจะถามดีไหมสโคฟิว so, ก็ถามว่าคุณมีอะไรจะถามผมเหรอลูกค้าคนนี้จึงถามว่าผมสงสัยว่าทำไมคุณถึงไม่มาเป็นคริสเตียนสโคฟิวนิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วก็ตอบบอกว่าผมรู้พระกัมพีมามากกว่าสมควร แล้วผมก็รู้ด้วยว่าพระกัมพีเขียนว่าคนเมาไม่มีโอกาสไม่มีที่ในแผ่นดินสวรรค์แล้วคุณก็รู้ว่าผมเป็นคนแบบไหนนั่นคือผมเป็นคนขี้เล่าเมายาผมรู้ว่าผมคงไม่มีสิทธิ์เข้าผมรู้ในพระกัมพีลูกค้าคนนี้ตอบบอกว่าคุณกำลังเลี่ยงไม่ตอบคำถามที่ผมถามนะผมไม่ได้ถามว่าคุณมีปัญหาอะไร แต่ผมถามว่าทําไมคุณถึงไม่เป็นคริสเตียนสัทีในที่สุดคอฟฟิลก็ได้ตอบหลังจากที่เขาคิดอยู่สักพักหนึ่งเขาก็ตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่เคยมีใครอธิบายผมเข้าใจชัดๆสักทีเกี่ยวกับการเป็นคริสเตียนผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงทำยังไงถึงจะเป็นคริสเตียนได้ชายคริสเตียนคนนี้จึงได้นั่งลง กิบพระกัมภีร์ขึ้นมาแล้วก็ได้อ่านพระกัมภีร์หลายข้อหลายตอนให้กับคอฟิลได้เข้าใจเกี่ยวกับความรอดเกี่ยวกับความบาปการลงโทษของพระเจ้าความรุนแรงของบาปและการไถ่และการช่วยเหลือที่มาจากพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนแล้วเขาได้บอกว่าเพียงคุณต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นผู้รับโทษบาปแทนคุณเป็นผู้ไถ่บาปแทนคุณคุณจะได้รับการอภัย ถ้าคุณอยากต้อนรับพระเยซูคริสต์เรามาอธิษฐานด้วยกันไหมว่าแล้วสคอฟฟิลก็ได้คุกเข่าลงแล้วก็อธิษฐานต้อนรับพระเยซูพร้อมกับลูกค้าคริสเตียนคนนั้นและพี่น้องครับในเวลาต่อมาซีไอสคอฟฟิลคนนี้ได้ก้าวขึ้นมากลายเป็นนักศาสนาศาสตร์เป็นผู้รับใช้และเป็นผู้ที่เขียนหนังสือในการศึกษาพระคัมภีร์ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากเป็นไปได้หรือไม่ว่ามีคนมากมายเขาอยากจะรู้จักกับพระเจ้าใจจะขาดเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะเป็นคริสเตียนได้ยังไงเขาไม่รู้ว่าจะเชื่อพระเยซูจะทำแบบไหนคนมีคนอีกมากมายอยากจะมีชีวิตใหม่ใจจะขาดอยากจะออกจากปัญหาครอบครัว ปัญหาแรงกดดันปัญหาหลายอย่างอยากจะออกจากปัญหานี้ใจจะขาดอยู่แล้วเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าจะออกทางไหนเพียงแต่เขาไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นคำตอบกับคำถามมากมายที่อยู่ในใจของเขาเป็นไปได้หรือไม่ว่าคนในครอบครัวของท่านแอบสนใจว่าท่านกำลังเชื่ออะไรอยู่แอบคิดในใจว่าไปทำอะไรที่โบสถ์วันอาทิตย์อาจจะมีคนหลายคน แอบมองท่านอยู่ใน a ฟ e b o ๊ k ว่าท่านคุยอะไรกันท่านโพสต์อะไรตอนเช้าเาเกี่ยวกับพระคัมภีเขาอาจจะรอท่านไปประกาศข่าวประเสริฐกับเขาก็ได้เขาอาจจะรอท่านพูดสักคำหนึ่งว่าอยากจะรู้จักพระเจ้าไหมเขาอาจจะรอท่านเอ่ยปากสักคำหนึ่งว่าลองมาเยี่ยมที่โบสถ์ดูไหมเขาอาจจะรอท่านแนะนำเขาว่าทำอย่างนี้สิ อธิษฐานตามผมอธิษฐานตามฉันและปัญหาของคุณจะรับการแก้ไขเขาอาจจะรออยู่ว่าจะฆ่าตัวตายวันพรุ่งนี้เนี่ยวันนี้จะมีทางออกที่ดีกว่าที่ผ่านมาไหมเขาอาจจะรอท่านบอกเขาว่าวางปืนลงแล้วมอบชีวิตให้พระเยซูดูแลดีกว่าเขาอาจจะรอท่านนำข่าวดีนี้ไปบอกเขาก็ได้เขาอาจจะมองดูท่านอยู่ในชีวิตของท่านว่าท่านทำอะไรอยู่ ท่านพูดอะไรท่านมาท่านไปไหนและเขาเห็นพระเจ้าในชีวิตของท่านเป็นไปได้พี่น้องครับขอให้พระเจ้าทรงได้รับเกียรติในชีวิตของท่านเมื่อท่านดําเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ขอพระเจ้าทรงได้รับเกียรติในชีวิตของท่านเพื่อท่านได้นําคนมากมายให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าที่ท่านเชื่อให้เขาได้รู้จักกับพระเจ้าที่ท่านกำลังนมัสการให้เขาได้รู้พระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ขนาดไหน ให้เขารู้พระเจ้ารักเขาขนาดไหนเอเมนไหม,มครับให้เราอธิษฐานด้วยกันครับให้เรานมาสัสก,การพระเจ้าอธิษฐานด้วยกันครับว่าในเช้าวัานนี้ท่านอยากจะได้ดำเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐของพระเจ้า,อาขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ